ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊จนตขอเสนอคลิปสั้นปู่แอ๊ตอนที่347ประจำวันที่14กันยายนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ติดอันดับ1ใน100ผู้นำทรงอิทธิพลของโลกจากนิตยสารไทม์คลิปสั้นวันนี้เป็นเรื่องราวที่หลากหลาย1ในสัญญาปีศาจที่เพื่อไทยทำเอาไว้แลกกับการเป็นรัฐบาลคือการห้ามยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีที่มาจากสสรจากการเลือกตั้งเพราะนี่คือสิ่งที่ปีศาจกลัวที่สุดกูรูทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยสุภวุฒิสายเชื้อออกมาอัดนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลเศรษฐาลิงแก้แหได้ไม่คุ้มเสียเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ปีครักศึกษาถามพิธาว่าท้อหรือไม่ที่เลือกตั้งแล้วนะแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลพิธาตอบอย่างไรไปฟังดูแล้วจะรู้ว่าคนคนนี้ชัดเจนมากทีเดียวและข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันวันหลงการประชุมสภาเมื่อเศรษฐาไม่รับข้อมูลทุจริตโดยตรงให้รังสิมันโรมส่งผ่านทหารตำรวจและความมั่นคงถ้าแบบนี้ก็จบเพวิกฤตประชากรไทยและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถึงแม้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วหลายคนบอกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะค่อยๆเงียบหายไปปรากฏว่าวันก่อนไปบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฏว่าคนเข้าชมระบบออนไลน์มากกว่าการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือในประเทศไทยแล้ววันนี้นิตยสารไทม์ปรากฏว่าจัดอันดับให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็น1ใน100 Next Leader ผู้มีอิทธิพลระดับโลกโอ้ไปไกลระดับนั้นทีเดียวสีโรจน์ค้ามไพบูลย์รายงานข่าวนี้พิธาขึ้นแท่น100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตสื่อระดับโลกชมแบบไม่เกรงใจรัฐบาลไทยนิตยสารไทม์เปิดรายชื่อ100ผู้คนผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตTime 100 Next แบ่งเป็น5หมวดหมู่ประกอบด้วยศิลปินผู้สร้างปรากฏการณ์ผู้สร้างนวัตกรรมผู้นำและผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงปรากฏชื่อของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยติดโผ1ใน100รายชื่อของ Time 100 Next ซึ่งพิธาถูกคัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของผู้นำนิตยสารไทม์ระบุว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของพิธาลิ้มเจริญรัตน์คือความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพรรคก้าวไกลของบัณฑิตจาก Harvard University ที่โกยคะแนนเสียง 38% ในการเลือกตั้งของประเทศไทยเมื่อวันที่14พฤษภาคมเส้นทางสู่อำนาจของพิธาถูกขัดขวางโดยวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและอุปสรรคทางกฎหมายมากมายผมภูมิใจกับความสำเร็จของเราพิธากล่าวเราสามารถทำอะไรได้อีกมากเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในรัฐสภาเช่นเดียวกับการเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนี่คือคนที่ยังเดินหน้าถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสภาพปัญหาทางการเมืองแต่เขายังคงเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไปพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองที่ขึ้นท่านระดับโลกไปแล้วสำหรับวันนี้หนึ่งในสัญญาปีศาจที่ทักษิณชินวัตรทำไว้กับชนชั้นนำนั่นก็คือการไม่อนุญาตให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรเลือกตั้ง 100% โดยเด็ดขาดเพราะการเลือกตั้งคือจุดอ่อนเดียวที่ชนชั้นนำไม่สามารถควบคุมได้ไม่มีใครรู้หรอกว่าสสรเลือกตั้ง 100% หน้าตาสสรจะเป็นอย่างไรความคิดอุดมการณ์จะไปในทิศทางไหนดังนั้นเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนสสร 100% ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
นี่ยังไม่รวมรัฐธรรมนูญ2560เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขตามพระราชประสงค์จัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่6เมษายน2560แล้วสสรจากการเลือกตั้ง 100% เองเป็นใครกันวะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่การประชุมครม.นัดแรกไม่มีการเสนอให้มีการทำประชามติเพียงแต่ทำเรื่องราวของการตั้งกรรมการศึกษาการทำประชามติศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญและมอบหมายให้ภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานผู้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วไหนบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญทำทีอึ่งไข่ไปเพ้อไปฝันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้หลายคนบอกว่าอ้าวไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้นี่ว่าตอนนั้นชัดเจนว่าในการประชุมครม.ครั้งแรกจะให้มีมติครม.ให้จัดทำประชามติโดยจัดตั้งสสร.พรรคเพื่อไทยแถลงเมื่อวันที่2สิงหาคม2566สายสีมาพุทธการบอกว่าไหนเพื่อไทยประกาศไว้ว่าประชุมครม.นัดแรกจะมีมติให้ทำประชามติทันทีกลายเป็นมติให้ตั้งกรรมการศึกษาแนวทางซะอย่างนั้นมีคนบอกว่าตอนที่พูดกำลังพลิกขั้วกลัวกระแสประชาชนไม่พอใจพอเห็นว่าประชาชนไม่ต่อต้านทีนี้ค่อยๆบิดผิวยกเลิกไม่แก้ถ้าไปสมคบเผด็จการแบบนี้แล้วมีใครคิดว่ายังจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกไหมประเทศนี้ประเทศกูมีสุดท้ายรัฐบาลตบสัตว์มันก็ต้องใช้การตบสัตว์ไปเรื่อยๆนะครับจนป่ารัฐบาลนี้จะสิ้นสุดไปแค่นั้นเองกรณีฟันหลงการอภิปรายในรัฐสภาที่เศรษฐาทวีสินของขึ้นบอกว่าอย่าด้อยค่ากันเลยโตๆกันแล้วสิทธาธิวารีบอกว่าถ้าก้าวไกลด้อยค่าทหารแล้วทำไมเขตทหารก้าวไกลถึงชนะแทบทุกหน่วยเลือกตั้งล่ะครับพรรคลุงสองพรรคสั่งการไปเต็มที่ทหารยังไม่เลือกกลับไปเลือกพรรคที่ด้อยค่าตัวเองหรือทหารก็เบื่อระบบอุปถัมภ์แบบเดิมที่คนตั้งใจทำงานกับไม่ก้าวหน้าเลยอยากปฏิรูปกองทัพให้ดีขึ้นสำหรับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยมีมติครม.จัดทำประชามตินั้นเรื่องนี้ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ยันว่าจะเสนอวาระแก้รัฐธรรมนูญในที่ประชุมครม.แต่ไม่รู้ว่าจะทำประชามติหรือไม่เพราะใช้งบประมาณมากหรืออาจจะเลือกตั้งสสร.ไหมเพราะมีความเห็นแตกต่างไม่อยากให้ขัดแย้งไปมาข้ออ้างง่ายๆคือไม่อยากให้ขัดแย้งทำท่าจะแท้งแล้วเรื่องนี้สิทธาธิวารีบอกอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าถ้าจริงใจเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องยอมขัดแย้งกับเครือข่ายเผด็จการทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วแล้วครม.งงอะไรก็แสดงว่าเกรงใจคนที่ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้ชาวเน็ตบอกว่าจะตบตัดทั้งพรรคเลยใช่ไหมคะกราบตีนเขาเลยค่ะแล้วรัฐธรรมนูญต้องผลักดันนอกสภาไปพร้อมๆกันอีกไหมไม่เหมือนที่คุยไว้ตั้งแต่ข้ามขั้วแล้วครับผู้พันปุ่นอย่าแปลกใจเพื่อการโฆษณาก็เป็นแบบนี้เบี้ยวอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาธนาพลอิ๋วสกุลสรุปว่าสรุปสั้นๆรัฐบาลเพื่อไทยที่มีเศรษฐาเป็นนายกไม่ได้แถลงนโยบายให้ประชาชนฟังไม่แม้แต่ประชาชน10ล้านเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อว่าใน10ล้านที่เลือกพรรคเพื่อไทยมีจำนวนไม่น้อยที่เลือกตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ในการเลือกตั้งแต่จบลงด้วยการตระบัดสัตว์แต่รัฐบาลเพื่อไทยที่มีเศรษฐาเป็นนายกได้แถลงให้กับผู้มีพระคุณที่มีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นตัวแทนฟังอารมณ์เกี้ยวกาดเมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทหารและกองทัพของเศรษฐาทวีสินเป็นการแสดงให้ผู้มีพระคุณเห็นว่าเขาทำหน้าที่ปกป้องผู้มีพระคุณอย่างถึงลูกถึงโคนเพียงใด
และสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยธนาพลอิ๋วสกุลฟันธงว่าไม่สำเร็จ5เหตุผลที่นโยบายแจกเงิน 560,000 ล้านของรัฐบาลเพื่อไทยโดยเศรษฐาทวีสินจะไม่สำเร็จในความหมายว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงเศรษฐกิจปี 67 ถึง 69 จะโตไม่ถึง 5% ตามที่พรรคเพื่อไทยโฆษณาไว้ 1. นี่เป็นนโยบายยัดไส้เพื่อเหตุผลชนะในการเลือกตั้งเท่านั้นแม้ทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่เห็นด้วยทั้งวิธีการและผลลัพธ์ 2. การโฆษณาว่าเม็ดเงิน 560,000 ล้านจะหมุนเวียนในเศรษฐกิจ 2-3 รอบไม่มีบทพิสูจน์ใดๆหรืองานวิจัยไหนมารองรับนอกจากเป็นการโฆษณาเพื่อการหาเสียงเท่านั้นวงเล็บเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์โลกทั้งใบจากผลการศึกษาวิจัยพบแล้วว่าการหมุนเงินในระบบจากการศึกษาในประเทศต่างๆจะอยู่เพียงแค่ 0.8 ถึง 1เท่านั้นไม่มีที่จะ 1 ถึง 2หรือ 2 ถึง 3ตามที่กูรูของเพื่อไทยฝันเฟื่องเอาไว้ข้อ3แหล่งที่มาของเงิน 560,000 ล้านยังไม่แน่ชัดจนถึงปัจจุบันว่าจะเอามาจากไหนขณะเดียวกันรัฐบาลก็ปิดทุกช่องทางไปหมดแล้วจึงเป็นไปได้ว่ามากกว่าว่าจะเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองข้อ4การดันทุรังไปใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทั้งที่แทบทุกภาคส่วนแสดงความเห็นคัดค้านก็จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นไปอีกวงเล็บเทคโนโลยีบล็อกเชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแล้วไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้กับผู้ใช้งานร่วมกันพร้อมกันนับหมื่นนับแสนคนแค่หลักพันก็ลำบากแล้วอาจใช้เวลาเป็น10นาทีในการคอนเฟิร์มการจ่ายเงินแต่ละรายการข้อ5มีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายวงเล็บถ้าจะไม่แก้ไขกฎหมายปัจจุบันอาจมีผู้ไปฟ้องร้องกับบรรดาองค์กรอิสระต่างๆในขณะที่ล่าสุดตุพวุฒิสายเชื้อหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยออกมาคัดค้านให้สัมภาษณ์ประชาชาตินโยบายแจกเงิน 560,000 ล้านของรัฐบาลเพื่อไทยการแจกเงินจะดันให้เกิดการขาดดุลแฝดหนี้ประเทศพุ่ง GDP โตแบบไม่ยั่งยืนสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรกูรูเศรษฐศาสตร์ชื่อดังส่งสัญญาณเตือนนโยบายแจกเงินดิจิตอลเดิมพันสูง 560,000 ล้านเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อการบริโภคไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนวันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องยั่งยืนเสี่ยงเกิดปัญหาขาดดุลแฝดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลงบประมาณมากขึ้นดันตัวเลขหนี้สาธารณะพุ่งชี้เศรษฐกิจไทยไม่มี engine of growth ตัวใหม่ที่จะเสริมเครื่องยนต์การท่องเที่ยวขณะนี้จีนคู่ค้ารายใหญ่ของไทยกำลังเผชิญปัญหาโจทย์ยากรัฐบาลพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยนี่ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับเมื่อกูรูของพรรคตนเองออกมาคัดค้านแบบนี้หรือที่เศรษฐาทวีสินต้องรับตำแหน่งรัฐมนตรีการคลังเองเพราะหานักเศรษฐศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงมารับตำแหน่งนี้ไม่ได้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเอาชื่อเสียงทั้งชีวิตมาพังทลายเพราะเรื่องนี้สุวิพันธ์จำปาบอกว่าขนาดสุภวุฒิสายเชื้อวันนี้ยังออกมาวิจารณ์แล้วว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยไม่มีความยั่งยืนที่โม้ว่าจะมีตัวคูณ 4-5 เท่าไม่มีทางเกิดได้นักเศรษฐศาสตร์เกือบทุกคนพูดตรงกันว่าตัวคูณ 1-2 ก็เวอร์แล้วเผลอๆได้ไม่ถึง1ผมเพิ่งโพสต์อธิบายตัวเลขจริงไป2วันก่อนเงินที่แจกคนจะเอาไปจ่ายหนี้ทั้งหมดผู้ผลิตจะไม่ทำการผลิตเพิ่มพอรู้ว่าเงินที่แจกมีอายุเพียง6เดือนเท่านั้นสรุปเป็นนโยบายลิงแก้แหได้ไม่คุ้มเสียอึ่งไทยที่ไม่เชื่อนักเศรษฐศาสตร์ตัวจริงอย่างสิริกัญญาไปฟังสุภวุฒิก็ได้แม้ความรู้ของสุภวุฒิอาจจะโบราณไปหน่อยแต่ก็ยังดีฝ่าไปฟังคนขายบ้านที่ไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เลยอย่างเศรษฐาทวีสินธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่านโยบายแจกเงิน 560,000 เศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยศึกในสำคัญที่สุดร้อยสิริกัญญาไม่เท่ากับ1สุภวุฒิเพิ่งฟังการให้สัมภาษณ์ของสุภวุฒิสายเชื้อ1ในทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินพูดหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญคงเป็นนโยบายแจกเงิน 560,000 ล้านจริงๆเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าสุภวุฒิสายเชื้อไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายนี้แต่ไม่คิดว่าสุภวุฒิจะออกมาพูดในที่สาธารณะถ้าใครจำได้สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรด็อกเตอร์โก่งวีระพงษ์รามังกูลที่ปรึกษาคนสำคัญของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันแต่นั่นเป็นการวิจารณ์หลังจากดำเนินนโยบายมาสักระยะหนึ่งและไม่ส่งผลในวงกว้างเท่าไหร่ขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐานั้นเป็นการเทหมดเนื้อตักเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐโดยไม่สนใจวิธีการผมคิดว่าการวิจารณ์ของสุภวุฒิสายเชื้อจะเป็นระเบิดลูกสำคัญของนโยบายที่ใช้เงินมากที่สุดมีปัญหามากที่สุดทั้งในแง่วิธีการและแหล่งที่มาของเงินขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็นความคาดหวังอย่างสูงของพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายแทงม้าตัวเดียวก็ว่าได้ถ้าแจกนโยบายแจกเงิน 560,000 ล้านล้มเหลวจุดจบของพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมาเร็วขึ้นปร.ถ้าเคยไปอ่านหรือฟังนางแบกหรืออึ่งไทยพรรคเพื่อไทยสุภวุฒิสายเชื้อนี่แหละเป็นแหล่งอ้างอิงคนสำคัญมือเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชินกับด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของประเทศแต่ในทางการเมืองด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อเคยใช้ความรู้ความสามารถทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2540ทำหน้าที่รองเลขานายกฝ่ายการเมืองทักษิณชินวัตรขณะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีช่วงปี2544เคยเป็นที่ปรึกษานโยบายการเงินการคลังของรัฐมนตรีคลังสมคิดจตุศรีพิทักษ์รัฐบาลทักษิณและนั่งเป็นที่ปรึกษานายกเลขานุการทักษิณชินวัตรอีกด้วยนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงสุภวุฒิสายเชื้อวันนี้ส่งเสียงออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับในประเด็นเรื่องประชาชนตั้งความหวังเลือกตั้งแล้วไม่ได้ตามที่เลือกรู้สึกสิ้นหวังแล้วเรื่องนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์มีคำแนะนำอย่างไรเอาไปฟังกันนะครับประมาณ3นาทีครึ่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์แนะนำนักศึกษาในคลาสที่ไปสอนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับคือผมมีคำถามว่าในภาวะที่เรามีการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพตอนนี้ครับที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะชนะเลือกตั้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตามที่ตามหลักการนะครับเป็นการเมืองแบบไร้หลักการคนเราเนี่ยเริ่มสิ้นหวังแล้วก็คิดว่าสังคมอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วอาจจะไม่มีความยุติธรรมอีกต่อไปเพราะว่าเราตัวอย่างที่เราเห็นที่เราได้มีการฝึกสอนได้เรียนได้รู้มาตั้งแต่ประถมศึกษาตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรายึดตามหลักการหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วเราไม่ได้เป็นไปตามที่เรารู้มานะครับมันเชื่อมโยงกับการต่างประเทศที่บรรยายไปว่าเราจะทำยังไงถ้าในเมื่อคุณพิธาบอกว่าเราจะทำให้การต่างประเทศดีเนี่ยเราก็ต้องได้รับเสียงที่ประชาชนสนับสนุนเราด้วยแล้วก็เราจะทำยังไงให้ประชาชนสนับสนุนหนุนหลังเราแล้วก็สร้างศรัทธาในการมากลับมาทำให้คนเห็นถึงความสำคัญของการต่างประเทศแล้วก็การเมืองเอาหลักการที่ถูกต้องกลับมาได้ครับสิ้นหวังการเมืองนะครับคุณอ่านหนังสือเรื่อง Tyranny of the Minority มีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยเนาะ Tyranny of the Minority ถ้า search ตอนนี้ก็คงจะเจอเลยเขาก็จะมีทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนด้วยที่มี อาจารย์ต้องแปลให้ผมเลยฮะ institutionalization of counter majoritarianismคือมันเป็น institution ขึ้นมาเลยนะมันฝังลากลึกลงในระบบการเมืองเพื่อที่จะมีเอาไว้ต่อสู้กับเสียงข้างมากซึ่งมันแบ่งได้หลายรูปแบบนะอันที่หนึ่งถ้าจะสปอยหนังสือหรือเปล่าล่ะ สปอยหนังสือก็คือว่าการที่คุณจะเป็นสู้กับ tyranny of the minority ได้อันที่หนึ่งคือคุณต้องห้ามสิ้นหวังก่อนถ้าเกิดคุณสิ้นหวังปุ๊บคุณแพ้เลยเขาชนะแล้วเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ข้างเราแต่ทุกอย่างอยู่ข้างมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณภารกิจยึดที่มั่นสุดท้ายคือการเลือกตั้งยังสิ้นหวังแล้วไม่ไปเลือกตั้งอีกแล้วเนี่ยที่เหลือนี่คือเขากินทั้งกระดานทันทีเลยแต่ถ้าเกิดทุกการเลือกตั้งยิ่งเลือกยิ่งได้มากเทียบตึงยิ่งได้มากทิปปิ้งพอยต์มันจะสู้กันไปมาแล้วที่เหลือแล้วเนี่ย
มันต้องมี robust opposition มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแน่นอนมันต้องมีสื่อมวลชนที่เข้มแข็งมันต้องมี international transparency ก็คือความเป็นนานาชาติที่มองอยู่ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่ไหม international scrutiny คำพูดที่เขาใช้อันที่สามอันที่สุดท้ายก็คือ collapse from withinสิ่งที่เราจะต่อสู้กับระบบอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมีอยู่ 4-5 อย่างที่ถ้ามันเกิดขึ้นสำเร็จเช่นถ้าคนที่อยู่ในองค์กรอิสระที่คอยทำลายล้างยุบพรรคตลอดเวลาเป็นคนที่ถูกทำงานทางความคิดเป็นคนรุ่นผมที่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนหนังสือเขาทำงานมาเนี่ยเขาไม่ได้แค่ต้องทำตามที่นายสั่งเลยท่านหนึ่งแต่เขาคิดต้องการว่าต้องการที่จะเป็นองค์กรอิสระเพื่อประชาชนโดยประชาชนจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มมี collapse from within ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้เกิดขึ้นมีสำเร็จได้เกาหลีใต้ก็คือ1997-1998ก็เป็นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมีการต่อสู้ของประชาชนมี robust opposition มี robust media มี international scrutiny มี collapse from within แล้วมันกลายเป็นเกาหลีใต้อย่างทุกวันนี้ได้จริงๆมันก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่ไม่ใช่ว่าต้องสิ้นหวังกับมันซะทีเดียวนะครับจากคำตอบนี้แสดงให้เห็นว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลทราบถึงดีต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าบทเรียนของหลายๆประเทศที่ผ่านสถานการณ์แบบนี้มันต้องสู้กันต่อไปสู้ทั้งในระบบทั้งในสภาทั้งนอกสภาควบคู่กันและผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เดินหน้าต่อไปอย่าสิ้นหวังนั่นคือคำตอบสุดท้ายชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ key take away ก็คือว่าพวกเราช่วยๆกันได้ง่ายๆ 1. ไม่สิ้นหวังต้องไปเลือกตั้ง 2. มีสื่อมวลชนที่เข้มแข็ง 3. ความโปร่งใสให้ต่างชาติเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในบ้านเราช่วยการเขียนคอมเมนต์สำนักข่าวต่างประเทศช่วยกันทำงานทางความคิดส่งคลิปที่มีประโยชน์ในที่ทำงานโอ้ยยิ่งฟังก็ยิ่งดีเหมือนเราฟังคนไม่มีความรู้จริงๆไม่ต้องมาอ่านโพยมากตอบแบบคิดวิเคราะห์มาแล้วตอบได้เลยทันทีดีมากนี่แหละครับ DNA ของผู้นำทางความคิดของพรรคก้าวไกลเป็นแบบนี้นี่เองอยากให้ฟังอีกรอบนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังและฟังผ่านๆสำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอุดรพิพากษาคดี112ของสมบัติทองย้อยกรณีโพสต์กล้ามากเก่งมากขอบใจและอีก2ข้อความระบุว่าอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นพยานหลักฐานของโจทก์และพยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกันรวมถึงจำเลยเป็นผู้ติดตามข่าวการเมืองอยู่แล้วย่อมพิมพ์ข้อความโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของคำไม่ได้พิพากษาจำคุก4ปีไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวระหว่างฎีกาหากสมบัติไม่ได้ประกันตัวจะต้องกลับเข้าสู่เรือนจำหลังจากที่เพิ่งได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ล่าสุดศาลส่งไปศาลฎีกาต้องเข้าเรือนจำไปแล้วเกตโสพลหรือเกตโมกหลวงได้ส่งข้อความออกมาว่าคนข้างในสู้อยู่ทุกวันเรายังสู้อยู่แม้มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าคนจะเข้าใจการต่อสู้ของเราและนี่ก็มาไกลมากแล้วเกตมองว่าเราเห็นคนตู้จนตายมามากแก่ตายบ้างเราไม่อยากบอกใครผ่านการเคาะลงว่าเราทำสำเร็จแล้วเป็นการส่งความรู้สึกที่บอกได้ถึงความเจ็บปวดมาทีเดียวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันสถานการณ์อาการสุขภาพล่าสุดของเอกชัยหงกังวานศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาด 11x8 ซมในช่องท้องของเอกชัยหลังป่วยตัวเหลืองตาเหลืองยังไม่ชัดว่าเป็นโรคใดต้องรอผลการตรวจอีกหลายขั้นตอนเอกชัยหงกังวานผู้ต้องขังคดีที่สิ้นสุดแล้ววัย48ปีครูเบิกจากทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาศาลอาญามาร่วมพิจารณาคดีคนอยากเลือกตั้งที่หน้าองค์การสหประชาชาติหรือคดี UN 62เมื่อปี61ที่เขาตกเป็นจำเลยเอกชัยได้เล่าความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการป่วยตัวเหลืองตาเหลืองว่า
จากการที่ต้องถูกแอดมิดที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่8กันยาล่าสุดตรวจพบก้อนเนื้อขนาด 11x8 ซมอยู่ที่ท้องด้านขวายังไม่ชัดเจนว่าเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบผลการตรวจเลือดและเรื่องราวสถานการณ์ของคดีเก่งมากกล้ามากขอบใจสมบัติทองย้อยที่ล่าสุดมีคำพิพากษาตัดสินจำคุก4ปีไม่รอลงอาญาในชั้นอุทธรณ์เพียงเพราะเขาพิมพ์คำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจศาลพิพากษาตัดสินจำคุก4ปีไม่รอลงอาญาเรื่องนี้ไข่แมวชีสรายงานข่าวด่วนศาลอุทธรณ์พิพากษาคดี112ของสมบัติทองย้อยวงเล็บติ่งเพื่อไทยที่สุดชีวิตจิตใจชูเรื่องของพรรคเพื่อไทยกรณีโพสต์กล้ามากเก่งมากขอบใจและอีก2ข้อความระบุอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้นพยานหลักฐานของโจทก์และพยานโจทก์เบิกความสอดคล้องกันรวมถึงจำเลยเป็นผู้ติดตามข่าวทางการเมืองย่อมพิมพ์ข้อความโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของคำไม่ได้ศาลพิพากษาจำคุก4ปีโดยไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวในชั้นฎีกาหากสมบัติไม่ได้รับการประกันตัววันนี้ต้องกลับเข้าเรือนจำหลังเพิ่งได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566คดีนี้ศาลพิพากษาความผิด2ข้อความกระทงละ2ปีรวม4ปีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งส่งคำร้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันทำให้สมบัติทองย้อยถูกส่งตัวนำไปคุมขังในเรือนจำเพื่อรอฟังคำสั่งต่อไปข้อมูลมาจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนข้อความแค่นี้ติดคุก4ปีแล้วพรรคเพื่อไทยยังไม่เห็นว่าต้องแก้112อีกหรือในประเด็น112ใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขบอกว่าทุกพรรควงเล็บรวมทั้งสวสวัสดิ์สกัดกั้นก้าวไกลพรรคแก้112เพื่อไทยดัดหลังตั้งรัฐบาลตบัดสัตว์สวามิภักดิ์จับมือประยุทธ์ทักษิณได้อับกันอภัยลดโทษคนทั้งประเทศรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเด็กอมมือก็ยังรู้เลยแต่ในขณะที่กระแสโกรธเพื่อไทยยังคุกคั่งกระแสเชียร์ก้าวไกลยังเข้มแข็งกระแสการต่อสู้เรื่อง112กับลดน้อยถอยลงความสนใจคนติดคุกคนไม่ได้ประกันวารุณีอดอาหารมีคนติดตามเพจศูนย์ทนายหดหายไปยอมลดเพดานกันแล้วหรือจะปล่อยให้คนที่สู้ทยอยติดคุกกันไปนั่นเป็นคำถามตัวใหญ่ๆจากอธิกิตแสวงสุขการอภิปรายเมื่อวานที่รังสิมันโรมบอกว่ามีหลักฐานมีข้อมูลและพร้อมจะยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีทันทีที่เพียงแต่ท่านเอ่ยปากในเรื่องดังกล่าวเศรษฐาทวีสินระบุว่าให้รังสิมันโรมเอาข้อมูลสว.ทรงเอและอดีตผบ.ตร.ที่วิ่งเต้นพัวพันล้มคดียาเสพติดให้ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงเลยข้ามขั้นตอนไม่ได้ยืนยันว่ารัฐบาลเศรษฐาจัดการผู้มีอิทธิพลแน่นอนนี่แหละครับชัดเจนแล้วว่าเศรษฐาทวีสินคิดอย่างไรในเรื่องนี้รังสิมันโรมได้บอกว่าเห็นนายกบอกว่าให้เอาหลักฐานการวิ่งเต้นเคลียร์คดีของสว.ทรงเอกับตำรวจให้กับฝ่ายความมั่นคงจะข้ามขั้นตอนไม่ได้1. สะท้อนให้เห็นว่าคุณเศรษฐาไม่เข้าใจการทำงานการเมืองจริงๆคุณคิดว่าหลายๆเรื่องที่พูดกันในสภาตั้งแต่น้ำไม่ไหลทางไม่สะดวกไฟไม่สว่างไปถึงเรื่องตั๋วช้างเพราะผู้แทนเขาเห็นว่าสำคัญและเรื่องที่ผมพูดมันสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาลดังนั้นช่องทางของสภาเมื่อมีการพูดในสภาแล้วนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามหน้าที่ของตัวเองได้เลยจริงๆไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ผมต้องไปติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตัวเองอีกแล้วพูดก็พูดนะเรื่องที่ผมกล่าวหาหลายส่วนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของตำรวจอยู่แล้วแต่ตำรวจทำอะไรไหมก็ไม่เลย 2.
อำนาจในการดำเนินการเรื่องทุจริตที่ผมยกมาไม่ว่าเป็นเรื่องอาคารพรรคการเมืองพรรคหนึ่งสว.และตำรวจล้วนอยู่ใต้อำนาจของนายกผมและท่านนายกอยู่ในห้องประชุมด้วยกันถ้าแค่เพียงบอกว่าโลมเอาหลักฐานมาเลยรัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องคอร์รัปชันผมพร้อมเดินไปหาและมอบหลักฐานให้ทันทีเอาเถอะครับผมเห็นว่าชัดเจนแล้วเราได้รู้แล้วว่านโยบายปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลเป็นยังไงตั๋วแมมมอสจบเฮเลยครับแบบนี้ในเรื่องนี้ชาวเน็ตมีความเห็นว่าเหมือนกับบอกว่าแน่จริงไปแจ้งตำรวจสินี่นายกหรือกำนันนกแฟดไดที่บอกเมื่อวานนี้ขนลุกเลยแปลกใจค่ะทำไมนายกคุยกับนายทหารนอกรอบเพื่อรับฟังปัญหาได้แต่เรื่องทุจริตแบบนี้กลับไม่ใส่ใจที่จะรับฟังมันไม่สนใจหรอกครับหรือว่านายกกังวลอำนาจมืดไม่มีใครทำอะไรก็เอามาแฉสาธารณะแบบวิกฤตหลีกไปเลยทำงานแบบประยุทธ์ตามขั้นตอนราชการเช้าชามเย็นชามไม่ต้องกลัวสักวันมันจะแทงกันเองแล้วมันก็จะเดือดร้อนเพราะความที่โซ่ตวนมัดเอาไว้รอวันนั้นค่ะเพราะวันนี้พลังประชาชนยังสู้ปรสิตไม่ได้เรารอได้และขอบคุณสส.ใบพลูวงเล็บหลังสิมันโรมที่ทำงานให้แบบไม่ย่อไม่ท้อดราม่าเรื่องมีลูกมีลูกแล้วเป็นอย่างไรไม่มีลูกแล้วเป็นอย่างไรมีงานเขียนของสุวิพันธ์จำปาที่ยกเอาเรื่องราวของประเทศแคนาดามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยเห็นชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นปี2000ประชากรไทยมีประชากร62ล้านแคนาดามี30ล้านปัจจุบันประชากรไทยมี70ล้านขณะที่แคนาดามีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านอีกไม่ถึง20ปีแคนาดาจะมีประชากรแซงไทยไม่ใช่เพราะเขาให้ประชาชนประชากรปั๊มลูกเพิ่มถ้าเราดูกราฟประชาชนประชากรที่เพิ่มแต่ละปีจะพบว่าไทยผ่านยุคเบบี้บูมไปตอนปี1970ซึ่งมีประชากรเพิ่มปีละล้านต้นๆแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนล่าสุดประชากรเพิ่มปีละแสนอีกไม่กี่ปีประชากรก็จะเริ่มลดลงคาดว่า40ปีข้างหน้าจะเหลือประชากรเพียงแค่ครึ่งเดียวคือ30ล้านคนแต่ไปดูการเพิ่มของประชากรแคนาดาปกติเขามีประชากรเพิ่มปีละ 300,000 คนปัจจุบันประชาชนของแคนาดามีประชากรเพิ่มปีละ 7-800,000 คนมากกว่าไทยหลายเท่าตัวทั้งที่เขามีประชากรแค่40ล้านที่แคนาดาเขามีประชากรเพิ่มปีละ 7-800,000 คนไม่ใช่เพราะเขาปั๊มลูกมากกว่าไทยแต่เป็นเพราะเขาเปิดรับผู้อพยพต่างชาติเข้ามาปีละ 5-600,000 คนแถมคัดเลือกผู้อพยพวัยแรงงานที่มีคุณภาพมีการศึกษาจากทั่วโลกอีกต่างหากผมเคยบอกหลายปีแล้วว่าไทยต้องเปิดรับเอาเด็กจบใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาต้องการมาถือสัญชาติไทยให้ติดในการย้ายถิ่นฐานมาเป็นคนไทยตั้งรกรากในไทยจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงคนแก่ในไทยการเพิ่มประชากรด้วยการปั๊มลูกอย่างที่ชนละน่านว่านั่นน่ะมันไม่ทันกินหรอกกว่าจะโตขึ้นมาทำงานได้ก็อีก20ปีโน่นสู้เปิดรับเด็กจบใหม่จากพม่าเวียดนามมาเป็นคนไทยเลยดีกว่าประหยัดการลงทุนด้านการศึกษาแบบมหาศาลวิธีการนี้จะไม่ใช่แคนาดาที่เดียววีซ่าผู้ที่มีความสามารถพิเศษเปิดกันทั่วโลกที่เห็นชัดเจนและตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือสิงคโปร์ให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่มีความสามารถสูงและสามารถมาขอใบอยู่ถาวรได้ไม่ยากเลยพักคินัยชมชับสินมั่นเขียนเรื่องชนละน่านกับดราม่ามีลูกไม่มีลูกไว้ว่าเห็นดราม่าคำพูดหมอชนละน่านเรื่องมีลูกไม่มีลูกวงเล็บให้คนปี้กันเพื่อเอาลูกกับอย่าเตือกเรื่องคนอื่นเรื่องคนมีการมีลูกผมนึกถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยญี่ปุ่นเจอปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยมาหลายปีติดต่อกันรัฐบาลพยายามทุ่มเงินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตลอดทำทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนญี่ปุ่นปี้กันเพื่อเพิ่มประชากรตามข่าวล่าสุดของปี2023รัฐบาลทุ่มเงินถึง 3.5 ทริลเลียนเยนประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นปั๊มลูกรัฐบาลวางมาตรการเช่นมอบเงินให้คนที่มีลูกอ่อนจนถึงอายุ2ขวบเดือนละ 15,000 เยนเมื่อเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปก็จะได้เดือนละ 1,000 เยนต่อไปอีกให้เงินตามจำนวนเด็กในครอบครัวและรัฐบาลจ่ายค่าเรียนมัธยมให้ด้วย 2. รัฐบาลจะช่วยดูแลเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ให้ด้วยโดยนัยยะคือช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงพร้อมจะมีลูก 3. รัฐบาลไม่สนใจแล้วว่าครอบครัวต้องมีรายได้เท่าไหร่ตัดเงื่อนไขนี้ออกไปเลยขอคุณปั๊มลูกแล้วแจ้งรัฐบาลก็พอรับเงินไปเลี้ยงเด็ก 4. รัฐบาลจะสร้างสถานเลี้ยงเด็กอ่อนday care center เพื่อแบกภาระบางส่วนแทนครอบครัวเด็กแม้บางครอบครัวหรือครอบครัวนั้นจะไม่มีงานทำเลยก็ตามเป็นต้นผู้เสนอนโยบายนี้คือนายกฟูมิโกะคิชิดะเหตุผลหลักของนโยบายคือการเร่งสร้างประชากรญี่ปุ่นเพิ่มซึ่งเหตุผลหลักจริงๆระหว่างบรรทัดคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองทางเศรษฐศาสตร์จำนวนแรงงานและกำลังแรงงานคือตัวแปรที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวอย่างนโยบายปั๊มลูกจากญี่ปุ่นส่วนตัวผมมองว่าใครอยากมีลูกไม่อยากมีลูกเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้ารัฐบาลอยากให้ประชาชนปั๊มลูกก็ต้องมีนโยบายสร้างแรงจูงใจรับภาระทางเศรษฐกิจช่วยเหลือคนมีลูกเหตุผลใหญ่สุดของคนไม่อยากมีลูกคือภาระทางการเงินนี่ก็คือดราม่าวาระแห่งชาติให้คนมีลูกกับแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับเขาและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอขอบ่นวันนี้ขอบ่นท่ามกลางความดีอกดีใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะที่ระยองเขต3ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองเขต3ส่งผลสะเทือนยิ่งกว่าผีเสื้อกระพือปีกผลการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3พรรคก้าวไกลชนะด้วยคะแนน 39,000 คะแนนซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นผลการคะแนนที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างแท้จริงในขณะที่ประชาธิปัตย์รวบรวมพลังสุดท้ายพลังบ้านใหญ่พลังภาพลักษณ์พลังคนดีรวมกันทั้งหมดได้ 26,000 39,000 ต่อ 26,000 ชนะต่างกัน 13,000 คะแนนทั้งที่ไม่มีพรรคใดๆมาตัดคะแนนและสิ่งที่สำคัญเห็นได้ชัดมีผู้มาใช้ติด 65,000 คนในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปคนใช้สิทธิ์ 95,000 หายไป 30,000 คนแต่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเพิ่มนี่กำลังส่งสัญญาณถึงหลายสิ่งหลายอย่างประเด็นที่น่าจับตามองระยองเขต3อำเภอแกลงและเขาชะเมาถือเป็นพื้นที่ชนบทของจังหวัดระยองเขาชะเมาเรียกว่าเป็นเขตป่าเขาเลยก็ว่าได้ผลการเลือกตั้งแบบนี้มันนำให้ปวดพิสูจน์ว่าการเมืองแบบสองนักคาราประชาธิปไตยใช้ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้เขตแม้กระทั่งป่าเขาผลการเลือกตั้งนี้สะท้อนการตื่นตัวความคิดความอ่านทางการเมืองของประชาชนเป็นอย่างดีแม้กระทั่งในเขตไกลปืนเที่ยงเขตป่าเขาพรรคก้าวไกลสามารถชนะได้มากมายขนาดนี้แล้วนี่กำลังส่งสัญญาณไปถึงหลายสิ่งหลายอย่างภูมิทัศน์ทางการเมืองของประชาชนเปลี่ยนไปแล้วการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้มันตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากการที่พรรคก้าวไกลเดิมก็ชนะอยู่แล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าก้าวไกลได้ 29,000 คะแนน
32% ของคะแนนเสียงผู้มาใช้สิทธิ์ในขณะที่ครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 60% จากคะแนนเสียงที่ได้รับในระดับที่เรียกว่า 32% ก้าวขึ้นมาเป็น 60% นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งนี้กำลังสะเทือนต่อมาเกมทางการเมืองของฝั่งตรงข้ามอย่างเห็นได้ชัดประเด็นสำคัญก็คือว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ในราวปลายปีหน้าหรือขยับไปก็ไม่กี่เดือนนั่นคือนายกอบจและสมาชิกอบจทั่วประเทศนี่เป็นสนามเลือกตั้งที่สำคัญสำหรับรากฐานทางการเมืองของพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าภูมิทัศน์ทางการเมืองหากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นพรรคก้าวไกลสามารถกวาดคะแนนเสียงอย่างเป็นกรอบเป็นกำจะส่งผลต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายก่อนหน้านี้โพลที่ทำเรื่องความนิยมของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนนิยมทิ้งห่างรวมทุกพรรคการเมืองแล้วยังแพ้พรรคก้าวไกลนั่นเป็นโพลแต่ผลการเลือกตั้งที่ระยองเขต3สามารถตอกย้ำผลเรื่องนี้ว่านั่นคือความจริงความนิยมของพรรคการเมืองของประชาชนต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองสะท้อนผ่านการลงคะแนนเสียงเมื่อเป็นแบบนี้ฝั่งตรงข้ามจะทำอย่างไรนี่เป็นเรื่องแรกที่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งระยองเขต3มันยิ่งกว่าผีเสื้อกระพือปีกแล้วสะเทือนถึงดวงดาวเพราะนี่สะเทือนถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลที่เพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐบาลตระบัดสัตว์ของเศรษฐา1เพิ่งจะรับตำแหน่งกำลังจะแถลงนโยบายในวันพรุ่งนี้11และ12แต่เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นจากอยู่ในก้นหุบเหวติดลบความเชื่อถือจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อรัฐบาลนี้เกิดขึ้นจากการตระบัดสัตว์ต่อประชาชนวันนี้สิ่งที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ฝากกับรัฐบาลใหม่คือการรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเมื่อติดลบแบบนี้แล้วทำให้รัตนาวาของเศรษฐา1ย่อมไม่ง่ายแล้วยิ่งมีข่าวว่าจะแต่งตั้งน้องชายของทักษิณชินวัตรมาเป็นประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นคือรัฐบาลเครือญาติรัฐบาลตระกูลชินวัตรกำลังจะแผ่ร่มเงาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ไม่มีฐานประชาชนสนับสนุนและการโอนย้ายประชาชนสนับสนุนจากบรรดาสีเสื้อสีเหลืองให้มาเปลี่ยนเป็นใส่สีแดงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยใช้ไม่ได้แล้วเพราะคนที่เป็นคนเสื้อแดงพันแท้ก็พากันย้ายข้างจากแดงกราบแดงเพื่อไทยไปสู่ร่มเงาแดงปนต้มหรือแดงกินต้มวันนี้หลายคนก็ถอดเสื้อใส่เสื้อสีส้มอย่างชัดเจนบางคนไปถือไปปลูกต้นต้มกันก็เป็นแถวเพราะฉะนั้นบรรดาแดงกราบแดงนางแบกเพื่อไทยภัยสังคมร่วมกับเหลืองก็เหลือเพียงน้อยนิดดูจากผลการเซอร์เวย์ในเอกสารต่างๆในสื่อต่างๆเหลืออยู่ประมาณ 20% สิ่งนี้จะทำให้รัฐบาลตระบัดสัตว์บริหารได้ยากยิ่งนักพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสิ่งที่รัฐบาลตระบัดสัตย์ให้สัญญากับประชาชนเพียงเพื่ออยากจะเกิดนโยบายแลนด์สไลด์เป็นรัฐบาลพรรคเดียวแต่ก็ปรากฏว่าประชาชนไม่ซื้อข้อเสนอเหล่านั้นเพราะไม่แตะต้องโครงสร้างทางสังคมอย่างชัดเจน
ปัญหาความไม่พอใจในปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองใน9ปีมันหนักหนามากกว่าเอาคำว่าปากท้องมาบังหน้ามันหนักหนามากกว่าเอาเงิน 10,000 บาทมาปิดปากการใช้เงินปิดปากซึ่งประยุทธ์จันทร์โอชาทำมามากมายหลายครั้งการกวาดต้อนผู้คนให้ไปรับของแจกรับเงินแจกไปเข้าแถวกันยาวเหยียดหน้าตู้ ATM เป็นสิ่งที่เราพบเห็นประชาชนต้องไปเข้าแถวแม้กระทั่งรอรับข้าวกล่องในช่วงโควิดแม้กระทั่งการรับไปการตรวจโควิดความเจ็บช้ำน้ำใจความไม่พอใจของประชาชนเหล่านี้มันหนักหนาเกินกว่าจะใช้คำว่าปากท้องมาบังหน้าเกินกว่าจะใช้คำว่าเศรษฐกิจที่ดีมาบังหน้ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบถึงรากถึงโคนนี่คือสัญญาที่ประชาชนบอกเอาไว้สมมติฐานเหล่านี้ตอกย้ำด้วยคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลที่ชนะเป็นอันดับหนึ่งตอกย้ำด้วยคะแนนเสียงของปาร์ตี้ลิสต์ที่ชนะเกือบ 40% หากบวกกับบัตรเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็คือก้าวไกลเกือบจะ 90%เพราะมีคำสั่งให้ทำแบบนั้นก้าวไกลได้เกือบ 50% แต่วันนี้ผลการเลือกตั้งที่เขาชะเมาพรรคก้าวไกลได้ถึง 60% ของผู้มาใช้สิทธิ์นี่คือความเติบโตของความคิดเห็นของประชาชนประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียกว่าเห็นได้ชัดภูมิทัศน์ทางการเมืองของประชาชนสมัยก่อนเมื่อไม่พอใจก็ลงถนนแต่วันนี้ประชาชนยังเห็นว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดอยู่ในมือประชาชนเมื่อมีการเลือกตั้งรวมถึงสามารถเลือกตั้งเลือกพรรคที่เขาใช้ว่าเชื่อว่าเป็นตัวแทนของเขาและให้ทำสิ่งที่พวกเขาต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มข้นมีพรรคการเมืองมาตอบสนองนั่นคือเส้นทางที่ประชาชนเชื่อในช่วงเวลาก่อนจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่เป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ปู่แอดจนตเชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองรูปแบบเดียวกันกับพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและจะมีการเติบใหญ่ของพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่เป็นฝ่ายค้านในวันนี้ไม่ว่าเป็นพรรคเป็นธรรมพรรคสามัญชนพรรคไทยสร้างไทยเมื่อพรรคเหล่านี้เยือกข้างยืนหยัดจุดยืนของพรรคการเมืองเคียงข้างกับประชาชนก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนจะโอบอุ้มเอาไว้พรรคการเมืองเหล่านี้จะเติบใหญ่และแน่นอนพรรคการเมืองที่ไปร่วมกับรัฐบาลตระบัดสัตว์จะถึงทางตีบตันและหนีไม่พ้นที่ถึงที่สุดจะต้องแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเสี่ยงๆและในไม่ช้าโอกาสของพรรคการเมืองเหล่านี้จะได้รับความไว้วางใจกลับมาคงแทบเป็นไปไม่ได้นี่คือเส้นทางของพรรคการเมืองที่ไปร่วมกับรัฐบาลตระบัดสัตว์ไปสนับสนุนการฟื้นคืนชีพของระบอบสืบทอดอำนาจแล้วเกมฝั่งอนุรักษ์เขาจะทำอย่างไรหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก้าวไกลก็โดนยุบพรรคไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็ย่อมรู้เรื่องนี้แต่ก้าวไกลเป็นเพียงใช้คำว่าหัวเรื่องหรือป้ายที่แปะหน้ากล่องสินค้าแต่เนื้อในของสินค้าหรือเนื้อหาของพรรคก้าวไกลคืออุดมการณ์และความเชื่อของประชาชนที่เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมสิ่งที่อำนาจเก่าอำนาจอนุรักษ์นิยมจะทำลายได้คือทำลายแค่กรอบหรือกล่องแต่ตัวอุดมการณ์ตัวความเชื่อตัวพลังประชาชนจาก14ล้านที่วันนี้เชื่อว่ามีถึง20ล้านคนของผู้มีใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ในเรื่องเสียงเลือกตั้งนั้นอำนาจอนุรักษ์ไม่สามารถทำลายได้แล้ววันนี้เชื่อว่าก้าวไกลมีแผนรองรับรวมทั้งกรรมการบริหารชุดพรรคชุดใหม่ที่จะเตรียมรองรับพรรคการเมืองใหม่ในกรณีก้าวไกลถูกยุบแล้วพรรคการเมืองพรรคใหม่พรรคนั้นจะชนะเลือกตั้งแลนสไลด์อย่างแท้จริงชนะเกินครึ่งในครั้งหน้านั่นก็คือสิ่งที่เขาเตรียมการเอาไว้เพราะฉะนั้นการยุบพรรคไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจและไม่ใช่เรื่องน่าตกใจการยุบพรรคอย่างไม่ถูกต้อง
โดยใช้ความอายุติธรรมยิ่งตอกย้ำให้ประชาชนเห็นว่าต้องตัดสินเปลี่ยนแปลงให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเลือกตั้งนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ทำให้ก้าวไกลเติบโตมาเป็นวันนี้การยุบก้าวไกลและจะเกิดพรรคอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตคือการส่งไปสู่การเป็นรัฐบาลพรรคเดียวของพรรคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับประชาชนเมื่อเรารู้เท่าทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนกระดานเกมทางการเมืองก็ขอให้อย่าท้ออย่าถอยขบวนนี้คือกระบวนการเดินทางเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนร่วมขีดเส้นทางร่วมกันเองเส้นทางนี้ไม่ใช่ระยะทางแบบ100เมตรแต่เป็นเส้นทางมาราธอนเส้นทางระยะยาวจุดเริ่มต้นคือเห็นว่าเส้นทางนี้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมมาตอกย้ำในการเลือกตั้งซ่อม10กันยายนเห็นชัดเจนแล้วว่าเส้นทางนี้กำลังเปิดโล่งให้กับกระบวนการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศอุปสรรคที่จะเจอการยุบพรรคการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัวแทนของประชาชนบางส่วนเป็นเรื่องที่คาดหมายเอาไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่แปลกใจถ้าฝ่ายตรงข้ามโง่พอเท่ากับเติมพลังเร่งให้ประชาชนเร่งเท้ามากขึ้นเติบใหญ่มากขึ้นสิ่งที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือข้อมูลข่าวสารไม่มีใครสามารถปิดข้อมูลข่าวสารด้วยการยกหูโทรศัพท์หากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข้อมูลข่าวสารวันนี้อยู่ปลายนิ้วมือทุกสิ่งทุกอย่างสามารถรู้ได้ทันทีมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่ในโลกออนไลน์ใครเคยพูดอะไรไว้ใครเคยรับปากแล้วมาตระบัดตัดอย่างไรใครจริงใจกับประชาชนใครไม่จริงใจกับประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารก็บอกได้เลยว่าประชาชนกำลังตื่นรู้ขึ้นทุกวันประชาชนกำลังเรียนและจบปริญญาปริญญาชาวบ้านทางการเมืองเป็นปริญญาที่ได้มาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยข่าวสารข้อมูลทุกวันนี่คือโลกกระทัดที่เปลี่ยนไปภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปที่นักการเมืองบ้านใหญ่ไม่เข้าใจการใช้อิทธิพลทางการเมืองใช้เครือข่ายทางการเมืองใช้หัวคะแนนใช้อำนาจมืดแต่ก็ยังแพ้ประชาชนนักการเมืองไดโนเสาร์ถึงตอนนี้ก็ยังงงยังปรับตัวไม่ถูกแต่นี่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปฝั่งประชาชนขอให้เรามั่นใจใครที่คิดว่าอยากเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ธนาธรบอกสามารถใช้เวลาที่เหลือในชีวิต10ปี12ปี15ปีเข้าไปร่วมโดยใช้ตัวเองเข้าไปขับเคลื่อนก็สมัครเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะทำงานรูปแบบต่างๆต่อไปคนต้องการการเปลี่ยนแปลงสำหรับพรรคการเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นต้องการพลังของประชาชนแบบมีส่วนร่วมจำนวนมากมายมหาศาลเหลือเกินวันนี้น้อย50ส.ส.ของพรรคก้าวไกล150คูณ8ก็มีอีก 1,200 คนที่เป็นทีมงานซัพพอร์ตที่เรียกว่าทำงานประจำแบบเต็มเวลามีเงินเดือนประจำยังมีทีมงานจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนี่พูดถึงเฉพาะส.ส.ยังมีที่ปรึกษาของกรรมาธิการต่างๆอีกมากมายนับ30 40คณะที่ต้องใช้คนมากมายมหาศาลแล้วในการเลือกตั้งอบจ.ที่จะมาถึงและต่อไปก็คือเทศบาลที่จะมาถึงเฉพาะอบจ.อีก70กว่าแห่งเทศการทั่วประเทศเทศบาลอีก 2,000 กว่าแห่งต้องใช้คนมากมายขนาดไหนหากใครที่ต้องการร่วมพัฒนาประเทศด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางตรงนี่คือโอกาสของท่านมาถึงแล้วกระแสของประชาชนกำลังอยู่ในกระแสขึ้น
หากเราเชื่อมั่นเราร่วมทางเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าจะได้เห็นตอนตั้งพรรคอนาคตใหม่ธนาธรเชื่อว่าเลือกตั้ง4ครั้งเราจะเปลี่ยนประเทศนี้นี่ผ่านไป1ครั้งเหลืออีก3ครั้งแต่ปู่แอดเชื่อว่าดูจากสัญญาณที่เห็นณตอนนี้ถ้าบอกว่าเหลืออีก12ปีปู่แอดจนตอฟันธงได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งหน้าซึ่งมีอำนาจบริหารและอำนาจงบประมาณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับท้องถิ่นซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้และก้าวไกลประกาศว่าจะส่งผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกลนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังจะกลายเป็นพายุกระหน่ำและประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้เข้าใจว่าคงจะพูดให้หลายคนได้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองเปรียบเสมือนผีเสื้อกระพือปีสะเทือนไปถึงดวงดาวนี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพร่พลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่ออยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีเ
พื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเราเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย1-2เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ